ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการภรรยาท่านเคยมารายการเรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏว่าเขามาในขณะที่เหตุไฟไหม้ก่อนเพลิงจะสงบอ่ะร้อยเอกธรรมนัสก็ได้สั่งการให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัววิศวกรผู้จัดการโรงงานโดยเร็วแล้วก็บอกไหนพิมพ์เขียวมาสิพิมพ์เขียวอยู่ไหนเพื่ออะไรฮะมาใช้ในการระบุพิกัดการสกัดกั้นเพลิงเนี่ยเพื่อยืนยันว่าไอสารเคมีที่เขาบอกว่ามีอยู่ 500,000 ลิตรเนี่ยอย่างแรกคำตอบคือไอ 500,000 ลิตรล้านลิตรเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่เขาบอกเหมือนเจ้าหน้าที่ตาบอดที่ไม่รู้พื้นที่เขาอยากรู้ว่าจะไปปิดวาล์วปิดอะไรอยู่ตรงไหนแบบนี้ตัวเองในการแก้แบบแต่ในโลกโซเชียลก็มีการวิจารณ์ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยลงพื้นที่โดยมีการตั้งคำถามมาทำไมตอนนั้นอ่ะก็ถามว่าเขามาทำไมตอนนั้นตอนที่เหตุการณ์สงบแล้วแล้วจะมาถามหาพิมพ์เขียวทำไมตอนนั้นนี่คือโลกโซเชียลเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าทั้งที่ต้องถามหาพิมพ์เขียวตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วถูกต้องไหมแรกๆก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตายด้วยซ้ำไปอีกหนึ่งประเด็นคือท่านลงมาแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะเตรียมไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าตามข่าววันนี้คุณธรรมนัสเพราะว่าเขาเป็นเลขาธิการพรรคเลขาธิการพรรคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งมหาดไทยหรือเปล่าไม่รู้ถ้าปรับครม.ครับเขาบอกว่าวันนี้คุณธรรมนัสออกมาตอบคำถามที่เป็นคำถามคาใจของประชาชนนะฮะว่าจะไปนั่งตำแหน่งมหาดไทยหรือเปล่าเลยออกมาแบบนี้เขาบอกว่าตนเนี่ยมีทีมงานอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ตีห้าของวันที่เกิดเหตุแล้วเขาบอกเขาไม่ได้มาแต่เขามีทีมงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็รายงานมาตลอดช่วงกลางวันนะครับถึงหัวค่ำเนี่ยเพลิงไม่มีวี่แววจะสงบลงก็ประสานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยจะประลองรุ่นเดียวกับคุณธรรมนัสเขาก็อยากให้คุณธรรมนัสเนี่ยลงไปดูพื้นที่แล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานของรัฐหลายหลายหน่วยงานแล้วก็ตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยู่ในพื้นที่ตลอดไม่มีใครลงไปช่วยส่วนกรณีที่มีข่าวออกมาเรื่องของการเทคแอคชั่นแบบนี้เนี่ยลุ้นที่จะเตรียมตัวไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยหรือเปล่าแบบนี้นะครับทั้งธรรมนัสเองคุณธรรมนัสก็บอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะลงไปครั้งนี้ลงไปในนามของพรรคพลังประชารัฐไปทำงานไปทำจิตอาสาล้วนๆก็คือเป็นกิจกรรมที่ตนเนี่ยทำมาโดยตลอดอยู่แล้วขอให้แยกประเด็นกันด้วยจะไม่ฉวยโอกาสนี้หาเสียงไม่มีเรื่องของการเมืองนี่ลงไปเนี่ยคือไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ทางฝ่ายรัฐบาลคุณธรรมนัสลงไปฝ่ายค้านเป็นคลิปที่คนแชร์กันเยอะจริงๆมากครับคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไปพร้อมทีมงานก็มีสสสมุทรปราการไปกับเขาด้วยจ้าเพราะรู้สึกว่าของเขาได้สสมา2คนครับเขาก็ลงพื้นที่ยังศูนย์อพยพอบต.บางพลีใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนที่รับความประทับใจคลิปหนึ่งคุณไปดูนะฮะคลิปหนึ่งที่แชร์กันมากในโลกโซเชียลคือคลิปที่ช่อพรรณิกาเนี่ยสัมภาษณ์คุณทิมพิธาช่อก็ไปถามว่าเหตุการณ์เนี้ยทิมพิธาถ้าทิมพิธาเป็นนายกจะจัดการยังไงอ่ะไปฟังกันฮะวันนี้ทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งที่จะทำเกี่ยวกับเหตุการณ์โรงงานระเบิดโรงงานไฟไหม้ที่กิ่งแก้วคืออะไรหนึ่งคือตั้งศูนย์บัญชาการนะเพื่อที่จะไม่หายไปถึงแม้ว่าผมจะติดโควิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังสามารถที่จะบัญชาการได้ในการแก้ปัญหารวบรวมทั้งสาธารณสุขทั้งปภ.ทั้งกรมควบคุมมลพิษให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มพอรู้แล้วว่าโรงงานต้นเหตุคือสไตรีนโมโนเมอร์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคู่มือเฉพาะในการปฐมพยาบาลในการระงับเหตุฉุกเฉินในการดำเนินการหลังจากเกิดเหตุรู้แล้วว่ามีอยู่2โรงงานในประเทศไทยที่เป็นใหญ่ๆอย่างนี้คือโรงงานที่เพิ่งระเบิดไปกับอีกโรงงานหนึ่งในเครือของปตท.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ IRPC ก็ผมก็อยากจะได้ที่ปรึกษาจากภาคเอกชนที่น่าจะรู้ดีมากกว่าของราชการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในการดับเพลิงให้ได้เร็วที่สุดมาเป็นที่ปรึกษาผมแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจซึ่งถ้าไปดูในคู่มือเนี่ยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็จะบอกแล้วว่าใช้น้ำไม่ได้เป็นต้นผมไม่แน่ใจนะว่าจะถูกไม่ถูกแต่ว่าผมกำลังศึกษาอยู่ว่าการที่จะเอาฝนหลวงมาลงผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยหรือไม่ช่วยการเอาน้ำไปฉีดให้กับสารเคมีจะช่วยไม่ช่วยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รู้ไปทั้งหมดแต่ผมรู้ว่าที่ปรึกษาที่จะเอามาอยู่ข้างๆผมในการตัดสินใจให้ปัจจุบันชะดวนเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนแล้วจะชูมืออะไรในเอกสารมีเขียนไว้หมดเลยผู้เชี่ยวชาญเลือกไซรีโมเนโมในประเทศไทย6คนมีใครบ้างเขาต้องอยู่กับผมตอนนี้แหละครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่นั่นแหละก็คือคุณชอบสภาพคุณทีมปรากฏว่าคลิปนี้คนแชร์ไปเยอะหมดเลยนักดับเพลิงวันนี้เราต้องเรียกว่าเป็นฮีโร่ละฮีโร่เอาจริงๆนะอันนี้ฉันยอมเรียกว่าฮีโร่จากฮีโร่เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
วันนี้ยิ่งไปฟังในรายการโหนกระแสเขาบอกเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าไฟเนี่ยล้อมตัวเขาเนี่ยมันจะต้องมีคนตายแต่ต้องไปเพราะหน้าที่ใช่วันนี้โหนกระแสก็ได้พูดคุยถึงกรณีนี้เรื่องเพลิงไหม้ที่กิ่งแก้วเนี่ยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงสมเด็จเจ้าพระยาบอกว่าเขาบอกว่ายังไงครับคุณน็อตเขาบอกว่าหลังจากที่รายงานได้รับรายงานนะครับก็เดินทางลงพื้นที่ซึ่งต่างจากไฟไหม้ทั่วไปเพราะว่าตรงนี้มีความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือหน่วยงานวิศวกรเนี่ยไม่ทราบว่าผังโรงงานเนี่ยเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้เลยมีไม่กี่คนนะที่อยู่ตรงนั้นโฟมที่ใช้ในการดับเพลิงเนี่ยก็ขาดช่วงด้วยน้องพอสนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีโอกาสได้วิ่งนักดับเพลิงอยู่บนซากปรักหักพังไม่ได้ออกมาง่ายขนาดนั้นจิตวิญญาณของนักดับเพลิงไฟล้อมขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องยอมรับใช่นะครับซึ่งทางหัวหน้าหน่วยดับเพลิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องชัดเจนกว่านี้อยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นบทเรียนกับหน่วยงานอื่นๆด้วยวิเคราะห์ทีมปฏิบัติการทุกอย่างเลยไม่มีใครเก่งเกินใครแต่ควรบูรณาการการทำงานเนี่ยเข้าด้วยกันลดอีโก้ลงนะเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงครับพีคสุดคืออะไรรู้ไหมในรายการมีลูกบ้านที่อยู่บ้านหมู่บ้านติดกับโรงงานครับเขาบอกว่าไงรู้ป่ะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนซื้อบ้านโครงการไม่ได้แจ้งไว้เลยว่ามันอยู่ใกล้กับโรงงานโอ้ที่ผ่านมาตอนอยู่ในบ้านก็มีกลิ่นจากโรงงานเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเรื่อยๆนะปรึกษากับเซลล์แล้วก็ผู้จัดการแต่เรื่องก็เงียบส่วนอีกคนที่มาร่วมรายการคือรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายนวัตกรรมแล้วก็กิจการเพื่อสังคมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาบอกว่าที่เราไม่สามารถดับไฟได้เพราะว่าในเพลิงไฟเนี่ยจุดว่าไฟถ้าโฟมเนี่ยกดไม่ลงหรือไม่มากพอเนี่ยก็จะระเหยขึ้นมาความร้อนเจอความร้อนก็ติดอีกครั้งความร้อนก็ติดอีกครั้งหนึ่งก็เราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันเดือดมันสามใบไฟมันกลับมาจุดเดือดมันกลับมาถูกนะฮะลูกบ้านบอกตั้งแต่ย้ายมาอยู่ใบบ้านเนี่ยก็มีแต่กลิ่นแสดงว่ามีสไตรีนรั่วมาตลอดนั่นแหละหรือไม่ความจริงมันมีสไตล์ลิ้นรั่วมาตลอดหรือเปล่า